แล้วอาการที่เป็นคือปวดเข่าปวดเข่าจากการทำงานเนี่ยเนาะเดินทำงานทั้งวันเนาะกับคนไข้ก็รู้อยู่เนาะต้องเดินทำงานอยู่แล้วนะหน้าผ้าเพียบได้คือไม่สุดอะฮะมันก็จะมีปวดขัดๆแล้วตอนนี้คือปวดเข่าดีขึ้นไม่เป็นหน้าผ้าเพียบได้สมัยมาเนาะแล้วก็กระเพาะตัวเองนี่คือเคยเป็นปวดไหลย้อนชนิดที่ว่ากินเข้าไปแล้วมันท้องอืดเหมือนย่อยไม่หมดเนาะเป็นลมปวดลมจุกตอนนี้ไม่เป็นแล้วอะค่ะแล้วพอกินได้ประมาณ 2-3 วันก็ไปให้แฟนกินเขากินก็ยาตอนนั้นยังไม่บอกอาการก็ตอนที่เขากินก็บอกว่าจะมีอาการอย่างนี้นะคืออาการไปทุกจุดเหมือนเราเลยเขาบอกเอ้ยมันรู้ได้ไงว่าเราจะไปตรงนั้นเนี่ยก็บอกว่าลองกินแล้วมันมีอาการนี้เนาะแล้วเขาเจออุบัติเหตุอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีปวดท้ายทอยปวดท้ายทอยปวดเรื้อรังต้องกินยาแก้ปวดตลอดกินได้ประมาณ 3-4 วันเขาบอกว่าปวดท้ายทอยเนี่ยคือหลุดเลยอ่ะไม่ปวดเลยมีเส้นเอ็นเหลือเส้นเอ็นอยู่คือหมอบอกว่าต่อไม่ได้เลยเส้นเดียวต้องกินยาแก้ปวดตอนนี้ไม่กินไม่ถามหาแล้วตรงขาแล้วตรงขาจะมีเหล็กดามข้างในอยู่พอเจออากาศเย็นหน้าหนาวปีนี้ไม่เห็นถามหายาแก้ปวดเลยบอกไม่ปวดเลยอย่างเงี้ยสุดยอดจริงสุดยอดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นคนที่ผมหงอกขึ้นเยอะประมาณ 50% ของผมดำตอนนี้คือผมหงอกน้อยลงแล้วก็ผมโดกดำผมหนาขึ้นเนี้ยค่ะใช่มันเหมือนไปช่วยซ่อมจุดเสื่อมเนาะเสื่อมตรงไหนมันไปตรงนั้นหมดเลยค่ะแล้วหัวแกค่ะจากอุบัติเหตุนั้นจะมีรอยเย็บที่คือเป็นรอยเย็บที่เหมือนมันจะมีไหมอะไรตกค้างข้างในหรือเปล่าไม่รู้นะจะเป็นหนองขึ้นน่ะหนองคือแดงๆเป็นหนองขึ้นตรงแห่นะทุกปีตอนอากาศเย็นๆปีนี้ก็ไม่เห็นขึ้นนะคะมันไม่มีขุยมันไม่แดงอะค่ะอันนี้กินได้2เดือนกว่าตอนนี้เนาะคือดีอะค่ะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่พวกลูกสาวเป็นประเภทชอบซื้อครีมซื้ออันนั้นมาลองเป็นสาวแพ้ครีมแพ้สิวขึ้นเต็มหน้าเลยค่ะแม่ก็ตกใจวันนั้นไม่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวเลยอยู่บ้านอย่างเดียวไม่กล้าออกบ้านลูกสาวบอกว่าให้ชงยูมิเกลเนี่ยครึ่งซองกินไปเลยกินเช้าเย็นแล้วก็ให้ทาแปะเซียนะคะเจาะแล้วก็ให้ทาที่บริเวณที่เป็นสิวบอกว่าใช้เวลาน่าจะใช้เวลาประมาณ3วันนี่ค่ะแต่วันที่2คือยุบเลยอะค่ะคือดีอะแล้วลูกชายอีกคนนึงเป็นสิวขึ้นตลอดเนาะแล้วก็ให้กินยูมิโกอย่างเดียวแล้วก็คือสิวใหม่ไม่ขึ้นแต่ว่าก็จะมีแผลเป็นอยู่แผลเป็นจากสิวเนี้ยคือตอนนี้ก็คือดีคือสภาพหน้าดีขึ้นเหมือนไปปรับฮอร์โมนในร่างกายให้ไงอย่างเงี้ยค่ะดีเนาะแล้วก็ทำไปทำมาเอ๊ะได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์นะเนาะมันมียอดเด้งมาจากยูมิโกมันมาได้ยังไงยังตกใจอะไรได้แล้วก็แต่ก็ถือว่าเยอะไหมก็คือไม่ได้ทำอะไรได้ประมาณนี้ก็โอเคนะมั้ยเดินแรกก็ได้เกือบหมื่นเนาะเดินแรกก็ได้ทำอะไรได้ยังไงเดินที่2ก็ยังไม่จ่ายยังไม่หมดรอบเลยเนาะเดือนนี้เนาะก็หมื่นกว่านิดๆเนาะยาค่ะคือมันดีมันเทียบกับการกับเราทำงานคือปัจจุบันอยู่ตรงส่วนที่ทำงานวันอยู่ราชการได้หยุดเสาร์อาทิตย์